แต๋วตบกันวิธีต่อสู้ของผู้รับเหมา AT&T หนุ่ม2รายที่คาดว่าจะเป็นพนักงานรับเหมาติดตั้งอินเทอร์เน็ตของ AT&T ถูกจับในข้อหาต่อสู้กันที่สนามหลังบ้านในซานแอนโตนิโอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการต่อสู้ที่น่าจะเป็นแบบเลือดสาดกลับกลายเป็นเซสชั่นการกอดแบบเมามันแบบนี้จนได้กลายเป็นวิดีโอยอดนิยมบน Facebook ไปซะแล้วสาวที่โพสต์คลิปดังกล่าวหลังจากบังเอิญไปพบวิดีโอในแอปกล้องรักษาความปลอดภัยขนานนามการต่อสู้นี้ว่าแต๋วตบกันแทนที่พวกเขาจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานแต่พวกเขากลับมายุ่งกับการกอดกันแน่นปึกปักแบบเนี้ยไม่บอกก็รู้ว่าทั้งคู่ถูกไล่ออกในที่สุดคุณเจ้าของบ้านหลังเนี้ยก็ได้อินเทอร์เน็ตมาใช้ตามต้องการแต่ว่าโดยผู้รับเหมาของบริษัทอื่นจ้า